ิตหรอผมรักษาไว้นะครับเพราะว่าใต้แก้วนะครับจะมีเบอร์นะครับถ้าดึกๆมาท่านอาจจะมีโชคนะครับใต้แก้วของท่านนะครับถ้าท่านไม่ดูดีๆท่านจะไม่เห็นนะครับมีครับมีครับมีเลขครับจะมีเลขอยู่นะครับเลขนะครับไว้ทุกแก้วผมพูดเล่นนะครับแต่ละคนเอาขึ้นมาดูจริงจริงเหรอครับมีจริงครับทุกแก้วจะต้องมีเลขครับผมตอนนี้ก็เราดื่มกันไปพางๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มาอีกหลายหมู่บ้านนะครับอย่างผู้ใหญ่หมู่สามนะครับผู้ใหญ่หมู่3ก็ยังไม่เห็นมาแล้วก็ผู้ใหญ่ปะปุนะครับหมู่2ผู้ใหญ่โกศลก็ยังแล้วก็ผู้ใหญ่หมู่4นะครับเมสกึดนะครับยังไม่มาครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านห้วยคงการนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับครับผมผู้ใหญ่บ้านห้วยคงการห้วยแก้วนี่ธรรมดาทุกปีอ๋อห้วยแก้วมาแล้วครับผู้ใหญ่บ้านห้วยแก้วมาแล้วครับมันจะมีห้วยน้ำสอมนะครับห้วยน้ำสอมห้วยปีนี้ไม่แน่ใจครับผมห้วยเสือเท่าก็มาแล้วครับผมที่นั่งนะครับมาแล้วครับผมทำไมปีนี้ช่างผอ.ไม่เอาลูกน้องมาครับต้องบริการตัวเองนะครับไม่ได้สูบบุหรี่ในที่ชุมชนน่ะเดี๋ยวปรับนะครับไม่ได้สูบบุหรี่น้องกันน้องครับผมช่วยเหลือตัวเองน้องครับผมใครอยากทานอะไรดื่มอะไรครับสำหรับหมูอ๋ออันนั้นมาจากหมู่9หมู่8นะครับมันเสือเท่าใช่ไหมใช่ครับขอเรียนเชิญครับด้านหน้านี้ยังสวยๆนะมานั่งแถวหน้าผมรู้แล้วครับขอเรียนเชิญครับลุงเพนะลุงเพขอเรียนเชิญโต๊ะด้านหน้าเลยครับครับผมอ๋อลูกหล่อลูกหล่อครับลุงเพก็ไปดูนะครับจะมีทุกอย่างเลยนะครับอ๋อแม่สกิดก็มาแล้วนะครับสบายการยั่งยืนแล้วก็มีความสุขกันครับผมครับมายำรวมยำนะครับยำอะไรไม่ใช่ยำรวมยำจะรวมยำรวมนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตูดนะครับดีไม่ค่อยดีนะครับสำหรับนอนค่ะนะสำหรับขนมสำหรับทั้งคืนวันนี้นะครับที่ได้มีงานนี้เพราะว่าท่านนายกบอกว่าเห็นชาวตะบนครับหลายหน่วยงานมาครับผมขอเที่ยวเล็กมาบอกกับเขาผมเดี๋ยวขึ้นมาแล้วปีนี้คนมาเยอะนะครับทุกหมู่บ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเป็นพิธีการเนาะท่านสจ.ของเรานะครับท่านสจ.เขต4ท่านสุรเดชครับแป๊บๆหายไปไหนนะครับไม่ใช่ว่าไปตกร่องน้ำนะครับตามหน่อยครับต้องใส่เต้นเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนครับผมครับรอสักครู่ครับรอท่านสจ.เราก่อนนะครับครับผมน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะครับตอนนี้ใครจะถ่ายถ่ายรูปรอผู้นำของเราก่อนนะครับผู้นำนักพัฒนานะครับผมครับผมนี่ครับนายยกอภิสิทธิ์แล้วก็ท่านสจ.อัคเดชสุรเดชนะครับนี่ตามลำดับนะครับท่านกำนันท่านนายกแล้วก็ท่านสจ.นะครับมาครับว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าในตำบลของเราจะมีแค่3ท่านนะครับก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านอีก11หมู่บ้านนะครับที่จะช่วยกันนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะครับที่อยู่ในตำบลของเรานะครับที่ดูแลตำบลของเราช่วยกันนะครับครับผมลำดับต่อไปก็ขอกราบเรียนเชิญท่านกำนันอมรศรีตระกูลนะครับคนแรกนะครับได้กล่าวความในใจในรอบปีที่ผ่านมานะครับขอกราบในปัจจุบันนี้คือเป็นผู้นำตำบลผาบองในด้านการปกครองเป็นกำนันมาได้ปีที่11แล้วครับผมดีใจมากครับวันนี้ที่ทั้งตำบลได้มารวมกันณที่นี้เราไม่ได้บังคับแต่เรามาด้วยจิตใจเรามาทำความความเคารพและประเพณีที่สืบทอดกันมาในตำบลของเราตำบลผาบ่องซึ่งเป็นตำบลที่นำร่องเกือบทุกอย่างในจังหวัดที่ขอมาคือผมในฐานะผู้นำท้องที่ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลผาบ่องทุกท่านในวันนี้ก็ดีใจมากที่มากันแบบเยอะมากขนาดนี้ผมไม่คิดว่าอาจจะมาเยอะขนาดนี้ก็ในรอบปีที่ผ่านมา
เราตำบลผาบ่องก็เป็นตำบลที่เพื่อสุขภาพนะครับผมก็อยากให้พี่น้องเราในตำบลผาบ่องทุกคนเราร่วมมือร่วมใจกันต่อไปเพื่อแก้ปัญหาหลายปัญหาที่มีอยู่ในตำบลของเราณขณะนี้ผมอยากให้พี่น้องตำบลผาบ่องมีความสามัคคีแต่ความคิดเราสามารถแตกต่างกันได้คือไม่จำเป็นต้องคิดในทางเดียวกันแต่ว่าขอให้มีความสามัคคียอมรับในสิ่งที่ส่วนรวมที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในตำบลของผาบ่องของเราแล้วก็ดำเนินไปในวันข้างหน้าให้มันคือต้องเจริญขึ้นกว่านี้แล้วก็เราต้องเทียบในตัวเมืองให้ได้เพราะว่าในตำบลผาบ่องของเราเนี้ยเราเป็นตำบลที่ใกล้เมืองที่สุดแล้วก็เป็นตำบลที่รับแขกของจังหวัดผมอยากให้พี่น้องและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้มแข็งแล้วก็ในวันนี้ที่มากันวันนี้เรามาเพื่อความสันติเพื่อพบปะสังสรรค์กันเราไม่ใช่ว่ามาเพื่อตามเคารพหรือว่ามากันต่อแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องทั้งตำบลเนี่ยมาแล้วก็รู้จักกันสวัสดิ์สมานสามัคคีจุดประสงค์ของผมก็คือให้เป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวใจเดียวกันเพื่อพัฒนาตำบลผาบ่องให้ก้าวสู่อาเซียนให้ได้แล้วเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณครับครับผมและพี่น้องตำบลผาบ่องท่านผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่เราทั้ง3คนที่ได้นำตำบลของเรานะครับทั้งหมดทั้งผู้นำทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแกนนำต่างๆนะครับผมดีใจก็คือสำเร็จด้วยดีนะครับตำบลผาบ่องเป็นอันดับหนึ่งนะครับในโครงการตำบลละ5ล้านนะครับท่านผู้ตรวจท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างๆมาดูงานที่ตำบลเรานะครับหลายท่านคงไม่ทราบเพราะว่าการที่จะมาดูงานนั้นทางอำเภอเองทางจังหวัดเองก็ต้องได้คัดเลือกอำเภอเมืองนะครับนี่ผมดีใจแทนทางพวกเราที่เราทำงานร่วมกันนะครับผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ท่านกำนันเป็นหัวเป็นหลักแล้วก็ท่านประสานโดยท่านสจนะครับโดยอบต.ก็เป็นฝ่ายดำเนินงานนะครับร่วมกันนี้ผมดีใจที่ผ่านมานะครับแต่ผมต้องกันตัวท่านก็เสียใจอยู่นิดนึงก็ทุกอย่างที่ทำให้ท่านไม่ได้นะครับวันนี้หลายท่านนำเสนอผมหลายหมู่บ้านนะครับทำให้ท่านไม่ได้ดังที่เราคิดก็ไม่เป็นไรก็จะสู้ต่อไปจะช่วยกันนะครับทั้งฝ่ายปกครองนะครับทั้งฝ่ายต้องขอขอบคุณนะครับทางฝ่ายช็อกโกแลตเจ็ดนะครับวันนี้ท่านมาผมไม่เห็นนะต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คู่เคียงเรานะครับคู่ทุกคู่ยากยากของเรายามลำบากนะครับเราช่วยกันยามสนุกสนานยามมีความสุขแล้วก็สุขใจด้วยกันเห็นชาวบ้านเขามีความสุขเราก็สุขใจนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็มีปัญหาเป็นธรรมดาก็ร่วมกันแก้แต่วันนี้ผาบ่องของเราขอเดินด้วยกันหนึ่งเดียวนะครับไม่มีแตกแยกอย่างที่ท่านกำนันพูดความสามัคคีมาที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆความคิดต่างๆก็คงจะแตกแยกกันนะครับวันนี้ต้องขอกันต่อท่านอีกครั้งหนึ่งว่าหากจะแนะนำผมหรือว่าท่านเข้าไปใช้บริการอะไรต่างๆในอบต.นะครับก็ยินดีทุกเรื่องนะครับที่เราจะบริการให้ท่านวันนี้รถน้ำเสียนะครับประมาณ 3-4 วันต้องขออภัยด้วยนะครับว่ารถผมเองก็ส่งนะครับก็ช่วยกันปีนี้ก็ยังไม่รบกวนกำนันแต่ท่านกำนันก็จ่ายของท่านเองนะครับท่านสจก็ประสานทางอบจเพราะเรามี3ขาวันนี้ครับ3ขาเราเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันนะครับผมยืนยันต่อหน้าไฟเลยวันนี้เราไม่ทิ้งตำบลของเราจะให้ก้าวหน้านะครับที่ผ่านมานั้นเราอาจทุกท่านจะไม่รู้ว่าตำบลพระบ่งยังไงครับวันนี้ผู้สูงอายุนะครับตำบลดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาวนะครับอันนี้ก็เราก็ได้เป็นต้นแบบนะครับอันนี้ผมก็ขอบคุณทางรพสตแล้วอีกหลายหน่วยงานครับผมไม่ได้ขอบคุณผอ.ของเราที่ปรึกษานายกนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สมพรท่านผู้ใหญ่บุษาวให้เดียวก็เป็นที่ปรึกษานายกทางด้านทางชุมชนนะครับหลายด้านเรามีอาจจะไม่เอ่ยได้ทั้งหมดวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านของตำบลของเราทุกหมู่บ้านนะครับผมก็บางครั้งอาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะล่วงเกินท่านด้วยวาจาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอสุมาด้วยขอกระต้อวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจง
ทำหน้าที่ผู้นำของเราขอให้ไว้ใจเรานะครับเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์ของตำบลของเราเป็นที่ตั้งนะครับต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณครับขอเสียงขอเสียงเรื่องการทำงานของผมในรอบปีที่ผ่านมาปีนี้คือในอันดับแรกผมจะแจ้งเรื่องผ้าห่มก่อนหลายๆหมู่บ้านหลายๆบ้านเขาถามว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ทางอบจเขาไม่มีผ้าห่มคือทีนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งเกณฑ์ไว้เขาเรียกอะไรให้หนาว8องศา8องศาติดต่อกัน3วันทีนี้มันไม่ต้องต่อนอกกรมอุตุก็อยู่ในที่ราบมันไม่หนาวผมอยากจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าปีนี้เราไม่มีผ้าห่มที่แจกและอีกอย่างก็เรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานนี่ของท่าหมุนแดงนี่ก็จะเป็นรองระบายน้ำผมว่าคิดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานผมจะประกาศหาผู้รับเหมาแล้วก็เรื่องการใช้เครื่องจักรปีนี้ก็ได้ทำอยู่5 หมู่บ้านครับ5 หมู่บ้านตอนนี้ยังค้างอยู่2 หมู่บ้านคือห้วยหมู่การห้วยหมู่การนี่จะเข้าวันที่26เมื่อกี้ก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยละไปขุดลำเหมืองให้เขาภาวนาเขาโดนน้ำท่วมน้ำอะไรก็มาเสียหายมานานแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ก็จะเข้าพอดีมันเกิดความผิดพลาดที่จริงมันน่าจะเสร็จไปแล้วทีนี้มันการไปดูงานหน้างานเนี่ยไอ้คนขับรถไม่ได้ไปพอไปดูกลับมาไอ้คนไปดูบอกว่ารถเกียร์ก็ใช้ได้ทำได้พอดีคนขับรถเกียร์ขึ้นไปมันทำไม่ได้ก็ต้องเป็นแม็กโครอีกคันหนึ่งนี่เราก็ทำเรื่องใหม่ทีนี้บอกว่ามาติดปัญหาปีใหม่เลยพักยาวกันมาผมคิดว่าไม่เกินชิ้นเดือนคงจะได้ทำให้พี่น้องมันจะเท่ากับแม่สุนะครับไม่สู้เสร็จก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเรื่องผ้าห่มก็เรียบร้อยผมคงไม่มีอะไรพูดมากครับในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการเราก็มีแค่นี้ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับในการที่จะขอเข้ามานะครับกันต่อขอเข้ามาต่อท่านกำนันท่านนายกแล้วก็ท่านสจนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีนะครับที่ทางตำบลป่าบ่องของเราทุกหมู่บ้านนะครับที่ได้มา กันต่อขอเข้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วก็กันตอขอกมาพระสงฆ์นะครับในตัวอำเภอเมืองก็แล้วก็ไปกันตอเนาะแล้วก็ในตำบลผาบ่องของเราทุกหมู่บ้านก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มารวมกันที่วัดผาบ่องใต้นะครับแล้วก็ร่วมกันทำพิธีกันตอขอกมาพระสงฆ์อันนั้นถือว่าเป็น เป็นประเพณีอันเดียนงามของในตำบลของเราทุกหมู่บ้านก็ทำกันก็ถือว่าพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเรานะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเราก็ไม่ทิ้งไม่ละเว้นในสิ่งที่เราจะต้องถือปฏิบัติเดือน5แล้วก็กันตอขอขมาเดือน11แล้วก็กันตอขอขมาโดยได้รับการ สนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องในตำบลผาบ่องของเรานะครับโดยการนำของท่านกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องนะครับปีละ 40,000 บาทนะแล้วก็เดือน5นี่ก็ 20,000 บาทเดือน11ก็ 20,000 บาทก็ปีละ 40,000 บาทนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ได้กันต่อพระสงฆ์แล้วก็ในวันนี้ครั้งนี้นะครับขณะนี้แล้วก็ได้มารวมกันอยู่ณที่นี้เพื่อที่จะได้กันต่อขอขมาผู้นำของเราในตำบลนะครับซึ่งมีท่านกำนันท่านนายกแล้วก็ท่านสจนะครับการกันตอขอขมานี้นะครับที่เรากล่าวกันว่าด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอันนี้นะครับบางท่านก็อาจจะเข้าใจบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคำว่ากายกรรมนั่นหมายถึงว่าเราไปกระทบกระทั่งกันด้วยกายอาจจะเป็นมีการกระทบกระทั่งกันชกต่อยกันหรือว่าไปทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในรอบปีที่ผ่านมาอันนี้คือกายกรรมเราไปกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันวจีกรรมก็หมายถึงว่าเราได้ด่ากันหรือว่าเราได้พูดจาที่ไม่เป็นมงคลใส่กันด่าทอต่อกันอันนี้ก็คือเรียกด้วยวจีกรรมแต่ว่ามโนกรรมหมายถึงว่าด้วยใจของเราคิดอกุศลต่อคนอื่น
นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้ร่วมเกินต่อกันในรอบปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับที่เราได้มารวมกันอยู่ทั้ง12หมู่บ้านในตำบลผาบ่องของเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเราจะได้ทำพิธีนะครับขอกันต่อขอขมาต่อท่านกำนันตำบลผาบ่องอาสุรเดชสจ.เขต4ตำบลผาบ่องของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านด้วยนะครับวันนี้เราจะได้มากันต่อขอขมาขอพรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านกำนันท่านนายกท่านสจนะครับที่ผ่านมาในตำบลผาบ่องของเรากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในตำบลของเรานะครับได้ผิดพลาดร่วงเกินต่อท่านด้วยกายกรรมก่อนที่จะให้พรก็ขอบอกว่าที่อายุใหญ่กับผมเนี่ยผมก็ขอกราบไหว้ท่านผู้สูงอายุทั้งตำบลในฐานะผมที่อายุน้อยกว่าที่มาขอขมาในวันนี้แต่ผมขอใช้ตำแหน่งของกำนันตำบลผาบ่องเป็นอวยพรให้พี่น้องชาวตำบลผาบ่องนะครับก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ไทยมาถึงนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวตำบลผาบ่องทุกท่านแล้วก็ที่ได้ราชการในที่ย้ายมาอยู่ในตำบลผาบ่องหรือพี่น้องชกร.7ที่ร่วมกันทำงานมาที่ผ่านมาก็อาจจะกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีก็จะโอโหสิกรรมให้กันแล้วก็ในวาระดีๆขึ้นปีใหม่มาถึงนี้ผมก็ขออาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในตำบลผาบ่องให้ช่วยมาปกปักรักษาคุ้มครองที่ได้มาร่วมดำดำหัวหรือว่ากันตอนในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังพัฒนาตำบลผาบ่องต่อไปครับขอบคุณครับครับผมต่อไปก็เชิญนะครับแล้วก็ขอกราบอวยพรวันนี้ก็คือในนามตำแหน่งผู้บริหารตำบลผาบ่องนะครับก็ซึ่งในประเพณีของเราทุกปีนี้ก็ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะครับที่หน้าที่การงานแล้วก็ภัยต่างๆอย่าให้เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ตัวของท่านนะครับตลอดไปนะครับขอสวัสดีครับครับผมขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกครับต่อไปก็เป็นสจ.ของเรานะครับท่านสุรเดชพร้อมเพิ่มพูนนะครับหลวงผมขออัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ณที่นี้ที่เคารพนับถือจงบุญนันนาให้ปกป้องรักษาพี่น้องให้สุขกายสุขใจสบายใจทุกคนแล้วก็ร่ำรวยด้วยร่ำรวยกันทุกคนนะครับเงี้ยงกันสวัสดีครับครับผมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งผู้นำนะครับขอโทษทั้ง3ท่านนะครับ3ท่านอยู่ด้านบนเวทีนะครับครับผมต่อไปเราก็จะทำตัวแทนมีของขวัญมานะครับครับผมจะส่งตัวแทนนะครับขึ้นมามอบข้างบนเลยนะครับครับผมเพราะหลังจากถ้าเรามอบของที่ระลึกหรือว่าของขวัญเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปรดน้ำดำหัวตรงที่เราจัดโต๊ะไว้ด้านหน้าเวทีนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับครับผมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ครับผมขอThank you.
แล้วท่านจะได้มานั่งให้ลูกบ้านรดน้ำดับหัวท่านด้วยนะครับตามไปสู่วัดว่าปากันฟังเทศธรรมดื่มด่ำพ้นบุญอุ่นใจร่วมงานบุญสุนทานทำดีพระเพณีคนชายทั่วไปได้แอวมวนใจได้พ้นบุญนำปีเก่าก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาทอดมาเติมพระเพณีปีใหม่เมืองเฮาทั้งเข้าห้องวนรำเพิงก็แห่ฟ้อนรำตามเธอสำราญรื่นเริงห่วงกันเล่นน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่เคยเลี้ยงเฒ่ามาครูตีอบรมวิชาขอไปสู่มาไหว้สาความดีฟังกรรมที่เปิ่นปันปอนเหี่ยวอยู่ท้าวอนยืนยาวร่มเย็นจะเป็นสมบูรณ์มั่งมีแอวกันไปหมดน้ำกันไปแห่กันไปคนทรายมวลที่ห่วมหมู่เฮานี่ตลอดปีเฮาจำปีเก่าก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติงพระเพณีปีใหม่เรื่องเฮาทั้งเฒ่าเฮาล้วนรำเพิงทางก็แห่ฟ้อนรำตามเธอสำราญรื่นเริงร่วมกันเล่นน้ำพอสิ้นปีเก่าเฮาขอลืมมันปีใหม่เมืองเฮาสำคัญคือดีมวลงานสุขสันต์กันไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาต่างไปสู่วัดว่าปากันฟังเทศธรรมดื่มด่ำพ้นบุญอุ่นใจร่วมงานบุญสุนทานทำดีพระเพณีคนชายทั่วไปได้แอวมวลใจได้พ้นบุญนำปีเก่าก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติมพระเพณีปีใหม่เมืองเฮาทั้งหนุ่มเฒ่าฮอล้วนรำเพิงต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจอจำราเรื่องเริ่มห่วงกันเล่นน้ำคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่เคยเลี้ยงเฒ่ามาครูตีอบรมวิชาขอไปสู่มาไหว้สาความดีฟังกรรมที่เปิ่นปันปอนเฮาอยู่ท้าวอนยืนยาวร่มเย็นเพียบเป็นสมบูรณ์มั่งมีแอวกันไปหมดน้ำกันไปแห่กันไปคนทรายมวลดีห่วมหมู่เฮานี้ตลอดปีเฮาจำเมืองเขาก็มา
ก็มาถึงแล้วนอตำหัวแม่พ่อป้าลุงอุ้ยเฮาดีกว่าประเพณีบาปเก่าของเฮาสืบมาเข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญคำสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้คือเปิ้นได้ชื่นใจที่หมู่เฮาหมู่คุณเทวบุตรเทวดาเปิ้นมาอุดหนุนอันการทำบุญตึงบ่มีวันผู้ตื่นเปิ้นปันปอนเฮาก็ยกมือไหวเย็นอกเย็นใจอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีกินดีตึงยามนอนยามตื่นใจบ้านใจชื่นปันใหญ่ปันสูงปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วงามถึงดอกแก้วงามถึงดอกหางนกยูงชุดผ้าเมืองเฮาก็ผ้ากันนุ่งคำขันสลุงน้ำสมปล่อยไปดำปันปอนเอาก็ยกมือไหวเย็นอกเย็นใจอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีกินดีถึงยามนอนยามตื่นใจบ้านใจชื่นปันใหญ่ปันสูงปีใหม่เมืองเอาก็มาถึงแฮมแล้วงามถึงดอกแก้วงามถึงดอกหางนกยูงชุดผ้าเมืองเอาก็ป้ากันคำขันสลุงน้ำสมปล่อยไปดำหัว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 ใจนั้นแน่นแฟ้นในหมู่เฮาผู้กำเมืองหูเรื่องฟังม่วนห้องเอิญเชิญชวนล้วนมีใจห่วมหมู่เฮาแอวหาจะเติงเพิ่งป่าคุณเคยเจยหน้าสู่หมู่เฮาสูงทานทุกบ้านงานคอยพ่อมีถอยรักษาหมู่เฮาลาแค่นี้ทุกปีดีเด่นยอดว่าห้องเพนถือเป็นที่เปิ้งหมู่เฮาบ้านเมืองของเฮางามดีถือเป็นเมืองที่ฮักหมู่เฮาหมู่เฮาหมู่เฮาเจ้าเนื้อเขาต้องรักเรือเชื่อชาติหมู่เฮาถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใดถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใดเขารักกันเขาใจเขาใจในหมู่เฮาลูกเจ้าเนื้อเชื่อเฮาเขาหนึ่งแน่นเหนียวต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮาคือคนชมนิยมเรื่องสมเป
มูเฮาหมูเฮาเจ้าเนื้อเข้าทางฮักเพื่อเชื้อชาติหมูเฮาถึงจะอยู่ที่แดนแคว้นใดถึงจะอยู่ที่แดนแคว้นใดเฮาฮักกันเฮาหันใจเฮาใจให้หมูเฮาลูกเจ้าเนื้อเชื้อเฮาคำแม่เหนียวต่างกลมเกลียวพันไว้ในหมูเฮาคือคนชมนิยมลือเลื่องสมเป็นคนเมืองฮักเมืองฮักเกียรติหมู่เฮาแจ่มใสน้ำใจไมตรีเหมือนน้องเหมือนพี่นี่แหละหมู่เฮาหมู่เฮาหมู่เฮาเจ้าเนื้อทางฮักเรือเชื้อชาติหมู่เฮาถึงจะอยู่ที่แดนแคว้นใดถึงจะอยู่ที่แดนแคว้นใดเฮาฮักกันเฮาหันใจเฮาหัวใจในหมู่เฮาThank you.
ใจมากๆที่ว่าให้ความร่วมมือร่วมใจและมาด้วยใจก็ในนามของกำนันตำบลผาบ่องก็ขอขอบคุณพี่น้องตำบลผาบ่องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราเป็นการรดน้ำดำหัวผู้นำทั้ง3คนในตำบลผาบ่องก็ขอฝากขอบคุณและก็ขอใหเราทุกคนร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ให้สืบทอดให้ลูกหลานเราให้สืบทอดต่อไปครับสวัสดีครับผมนายบุญเที่ยงกฤษฎยานนท์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลผาบ่องนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ตำบลผาบ่องของเรานะครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกันต่อขอขมานะครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ขอขมาพระสงฆ์นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับเราก็มาขอขมาผู้นำในตำบลผาบ่องของเราโดยมีท่านกำนันตำบลผาบ่องท่านนายกอบต.แล้วก็ท่านสจ.เขต4ตำบลผาบ่องของเรารวมถึงผู้ใหญ่บ้านในตำบลผาบ่องของเรานะครับผู้สูงอายุในหมู่บ้านของเราตำบลของเราทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกันใน12หมู่บ้านในวันนี้นะครับก็มาช่วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับผมนี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลผาบ่องที่มาร่วมงานในวันนี้งานน้ำหัวผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันสจ.และท่านนายกอบต.ขอบคุณมากครับค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสวัสดีครับวันนี้ก็มีความสุขมากครับรู้สึกภูมิใจที่พี่น้องชาวตำบลผาบ่องมากันเยอะแยะงานน้ำหัววันนี้นะครับขอให้ต่อไปครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ